1 2 3ข้อ14ครับไม่ได้ยินเสียงพี่น้องเลยครับโอ้พี่น้องแพ้ผมนะเนี่ยมาลาโกบทที่10ข้อ13ถึง16ครับอ่านใหม่ครับขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องตัวเด็กนั้นแต่เราสาวกก็ห้ามปรามไว้จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนที่ยากจนเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าไปแผ่นดินนั้นไม่ได้แล้วพระองค์ทรงส่งผู้เด็กเล็กๆเหล่านั้นมาทางพระนามของพระเจ้าและทรงบอกให้สาธุการแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญที่ยอดเยี่ยมคือลูกๆและหลานของเราที่พระเจ้าได้ประทานให้ถ้อยคำของพระเจ้าทำให้เราเองรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักทุกคนและโดยเฉพาะเด็กเล็กๆพระองค์ทรงห่วงใยเขาพระองค์กำลังสร้างชื่อเขาเพื่อให้เขาจะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและให้เขาเองนั้นได้รู้จักพระองค์พระองค์จะขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกๆนั้นหลายหลายคนในคริสตจักรของเราที่พระเจ้าได้โอบล้อมอบอุ้มอุ้มชูเขาด้วยความรักของพระเจ้าผ่านคุณพ่อคุณแม่ผ่านปู่ย่าตายายที่อยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนมีสติปัญญาในการที่จะดูแลลูกหลานให้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและขอพระเจ้าเสริมกำลังความอดทนให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านปู่ย่าตายายทุกคนให้มีกำลังสติปัญญาที่จะสั่งสอนด้วยเช่นเดียวกันและขอขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราที่พระองค์จะทรงเป็นพระผู้ช่วยของเราให้เราเองนั้นมีกำลังสติปัญญาที่จะสอนบุตรหลานของเราให้เติบโตขึ้นอยู่ในแนวทางของพระเจ้าและในช่วงนี้เราก็ฝากพระองค์ไว้เช่นเดียวกันขอการอวยพรขอบคุณพระเจ้าสำหรับความทรงสถิตที่พระเจ้าอยู่กับเราณเวลานี้ถ้อยคำพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชอย่างมากลึกในชีวิตของเราขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับการอวยพรนะครับเป็นธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมของประเทศของเราเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีวันขึ้นปีใหม่นะครับเราก็กล่าวคำอวยพรหรืออาจจะเป็นขึ้นบ้านใหม่ก็กล่าวอวยพรหรืองานแต่งงานก็กล่าวอวยพรนะครับหรือวันคริสต์มาสเราก็กล่าวอวยพรนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะรักษาไว้และวันเด็กก็เช่นเดียวกันก็กล่าวอวยพรนะพี่น้องไม่เพียงแต่ประเทศของเราเท่านั้นนะครับในธรรมเนียมของคนฮิบรูหรือว่าคนยิวก็มีธรรมเนียมนี้เช่นเดียวกันนะครับในการที่จะมีโอกาสได้กล่าวอวยพรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีโอกาสได้ดูนะครับในถ้อยคำของพระเจ้าเราจะเห็นว่าการอวยพรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่พ่ออวยพรลูกเนี่ยมันจะมีผลทำให้กำหนดตัวตนและอนาคตของลูกเลยทีเดียวถ้าเราจะมีโอกาสได้มาดูนะครับในธรรมเนียมของฮิบรูแล้วเนี่ยในหลายๆเหตุการณ์ผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งในตอนที่ยาโคบได้กล่าวอวยพรโยเซฟและก็มานัสเสและเอฟราฮิมก็กล่าวอวยพรและก็บรรดาพี่ชายของโยเซฟด้วยแล้วก็การอวยพรหรือการกล่าวเป็นเหมือนคำพยากรณ์ด้วยซ้ำไปเป็นเหมือนกับการบ่งบอกว่าในอนาคตของรูเบนจะเป็นยังไงของยูดาห์จะเป็นยังไงของมานัสเสเป็นยังไงเอฟราฮิมเป็นยังไง
ได้คาดข่าวอวยพรและกำหนดความสำเร็จเช่นเดียวกันครับเราเห็นได้เหตุการณ์บริบทตอนนี้นั้นพ่อแม่พาลูกๆเด็กเล็กๆในตอนนี้อาจจะเป็นเด็กที่ยังไม่น่าจะตัวโตเท่าไหร่เพราะว่าในบริบทเนี่ยพระเยซูนั้นอุ้มเด็กขึ้นมาใช่ไหมครับอุ้มเด็กขึ้นมาแล้วก็อบกอดเด็กแล้วก็อวยพรเด็กอันนี้เราดูจากในฝ่ายของพระเจ้าเราเลยว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยอายุอาจจะยัง7-8 ขวบหรืออาจจะเล็กกว่านั้นเป็นความรู้สึกที่พระองค์เองนั้นรู้ว่าสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของเด็กนะครับและเราเห็นความรู้สึกนี้นะครับที่พระบิดาเองก็มีต่อพระเยซูคริสต์ในขณะตอนที่พระเยซูนั้นบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนตอนแรกยอนเองนะครับบอกว่ายอนเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ให้พระองค์รับบัพติศมาแต่พระเยซูบอกพระองค์จะรับบัพติศมาหันยอนและขณะที่พระองค์นั้นนะครับเสด็จขึ้นจากน้ำท้องฟ้าแหวกออกแล้วก็มีเสียงจากฟ้าสวรรค์บอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเราเห็นความรักของพระเจ้าที่เป็นพระบิดารักพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และพระองค์ก็กล่าวอวยพรหรือกล่าวชื่นชมนะครับพระเยซูคริสต์และอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูอยู่บนภูเขาจำแลงขึ้นไปเนินเขากับเปโตรยอนยากอบและก็สาวกของพระองค์แต่พระองค์ก็พาสองคนนี้ไปอีกที่หนึ่งใกล้ๆกันนั้นและในขณะที่พระเยซูอยู่ที่นั่นพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปชุดที่พระองค์ใส่ก็เปลี่ยนไปขาวมันระยับพระคัมภีร์ใช้คำว่าไม่มีช่างฟอกคนใดในโลกนี้ที่จะสามารถทำอย่างนี้ได้เลยหมายว่ามันขาวสะอาดมันดีกว่ายาผงซักฟอกยี่ห้อใดๆมันออร่าเต็มที่แล้วก็มีเสียงนะครับมีเสียงที่สาวได้ยินก็คือเห็นภาพด้วยมีโมเสสมาแล้วก็มีเอลียาเจ้าเปโตรบอกว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะเราสร้างเพิ่ม3 หลังดีไหมเอลียาหลังหนึ่งนะครับโมเสสหลังหนึ่งเพราะทั้งพระเยซูคริสต์ในขณะที่โปรดจำแรงพระกายแล้วก็ทั้งเอลียาและหมดก็คุยกันแล้วพี่น้องแปลกมากคือในขณะที่ทั้ง3คุยกันเปโตรยอห์นและยากอบก็มองเห็นภาพและได้ยินเสียงด้วยว้าวนี่เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นได้ว่าพระองค์จะประทานร่างกายฝ่ายวิญญาณที่เป็นเหมือนกับพระองค์แบบนั้นเลยต่อเรานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้และอีกสิ่งหนึ่งก็คือมีเสียงมาจากฟ้าสวรรค์เมฆปกคลุมแล้วก็มีเสียงจากฟ้าสวรรค์บอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่เราชอบใจมากเป็นบุตรที่รักเป็นบุตรที่ชอบใจมากเป็นบุตรที่รักจงเชื่อฟังท่านเถิดเห็นไหมครับพี่น้องกำลังจะบอกเปโตรยอห์นและยากอบและสาวกที่อยู่ในละแวกนั้นบอกว่าจงเชื่อฟังท่านเถิดและเห็นถึงเหตุการณ์ที่ผมมีโอกาสได้เกิดมานี้การอวยพรเป็นการกระทำของพ่อที่มีต่อลูกการอวยพรเป็นสิ่งที่เราควรทำกับลูกๆของเราการอวยพรเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่กระทำกับผู้น้อยนี่คือสิ่งที่สำคัญครับดังนั้นคำพูดการอวยพรจึงกลายเป็นกำหนดตัวตน
ของคนที่เราอวยพรเราจึงควรกล่าวคำอวยพรอธิษฐานเผื่อแล้วเห็นได้ว่าในตอนนี้บริบทในตอนนี้นั้นพ่อแม่พาเด็กๆ เข้ามาหาพระเยซูแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือสาวกห้ามปรามไว้มันเหมือนกับสาวกกำลังจะบอกว่าเด็กๆอย่าเพิ่งมายุ่งตอนนี้เป็นงานเป็นการให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานก่อนให้พระเยซูเทศนาก่อนให้พระเยซูสั่งสอนก่อนเด็กๆอย่าเพิ่งเข้ามานี่คือสิ่งที่เป็นบรรยากาศที่ผมพาพี่น้องจินตนาการสาวกก็รับปราบเด็กๆเหล่านี้แต่พระเยซูพี่น้องสังเกตเลยเราจะเห็นพระเยซูแสดงอาการไม่พอพระทัยเนี่ยน้อยครั้งมากมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พระเยซูไม่พอพระทัยคือตอนที่พระเยซูไปในพระนิเวศและมีการค้าขายกันในพระนิเวศมีการแลกเงินมีการเอาสัตว์ต่างๆมาเพื่อที่จะให้คนเอามาซื้อแล้วก็เอาไปถวายเครื่องบูชาแล้วพระเยซูก็ไปล้มโต๊ะแลกเงินนี่คืออาการไม่พอใจเลยและเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ตอนนี้ที่พระเยซูก็ตำหนิเลยก็บอกไอ้ซาตานจงไปให้หมดอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์และอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนนี้ล่ะพระเยซูไม่พอใจเลยที่สาวกเองนั้นห้ามความเด็กๆไม่ให้มาหาพระเยซูกำลังสื่ออะไรครับเราจะมีโอกาสได้ไปดูด้วยกันวันนี้หัวข้อของแห่งปันก็คือส่งพระพรรุ่นสู่รุ่นวงเล็บก็คือเด็กนั่นแหละเราจะส่งพระพรของพระเจ้าส่งอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราที่เป็นพระพรนั้นไปให้กับเขาเพื่อเขาเองจะสามารถได้รับพระพรของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้าในการเอาจริงประจันกับพระเจ้าในการวางแบบอย่างในความรักพระเจ้าในการที่เราเองนั้นยืนหยัดอยู่ในความจริงในถ้อยคำของพระเจ้าและเราเองไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นพรในความคิดของเราที่เป็นการเงินที่เป็นวัตถุแต่พรที่ยิ่งใหญ่ก็คือถ้อยคำของพระเจ้าที่เราจะส่งผ่านออกไปประการที่หนึ่งกับอีกการที่มนุษย์ได้กันยอมรับยอมรับให้เด็กหรือคนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เข้ามารู้จักพระองค์ใครก็ตามที่เป็นอุปสรรคใครก็ตามที่ขัดขวางไม่ให้มันคนนั้นมันรู้จักพระเยซูพระองค์ไม่พอพระทัยนั้นชีวิตของเราจึงต้องเป็นคนที่เป็นครับเอื้ออำนวยหรือเอื้อประโยชน์ในการที่จะให้ลูกหลานของเรามารู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับเราต้องเอื้อประโยชน์ให้คนมันรู้จักพระเจ้าพี่น้องถ้าลูกหลานของเรามารู้จักพระเจ้ามาหาพระเจ้าที่โบสถ์ควรจะดีใจควรจะดีใจแต่ตรงนั้นข้ามหลายครั้งเราเห็นเลยว่าพ่อแม่ที่ไม่รู้จักพระเจ้าหลายคนเวลาลูกมาหาพระเจ้ามาหาที่คริสตจักรทำไม่ค่อยอยากสนับสนุนแต่พอลูกหลานไปเที่ยวเพลเที่ยวบาร์หรือไปเที่ยวที่อื่นที่ไม่ใช่คริสตจักรกลับสนับสนุนลูกจะเอาเงินเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างย้อนแย้งพระเยซูเองพระองค์เองไม่พอพระทัยพระคัมภีร์ใช้คำนี้เลยพระเยซูไม่พอพระทัยสาวกเลยเอ้าพ่อแม่ของคนฮิบรูหรือคนยิวเนี่ยจะพาเอาลูกหลานมาให้พระเยซูวางมืออธิษฐานเหนืออวยพรกับสาวกที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูเนี่ยแทนที่จะเป็นสะพานเชื่อมกับการเป็นอุปสรรคแล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราเองต้องระมัดระวังเหมือนกันชีวิตของเราที่เราเองไม่ได้ส่องแสงเราอาจเป็นอุปสรรคแทนที่จะเป็นอุปกรณ์ชีวิตของเราต้องนำผู้คนมารู้จักพระเจ้าอย่าให้งานของเราเป็นอุปสรรคอย่าให้ชีวิตของเราเป็นอุปสรรคอย่าให้คำพูดเราเป็นอุปสรรคแต่ให้เราเองนั้นพาผู้คนเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าพระเยซูเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกใครมารู้จักพระเจ้าเราก็ควรจะเปิดโอกาสให้ลูกของเรามารู้จักพระเจ้าไม่ใช่เราเอาตัวเอง
องของเรามาหมดเท่านั้นแต่เราปล่อยให้ลูกของเราดูทีวีเล่นกับเพื่อนหรือทำการบ้านอยู่ที่บ้านพระคุณจะหนุนใจลูกของเราหนุนใจให้เขาเองมีการได้มาหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าก่อนถ้าเขากำลังจะอ่านหนังสือพี่น้องสิ่งที่สำคัญเราไม่ควรจะบอกว่าท่านทุบอ่านหนังสือเลยลูกไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้แบบนี้ไม่ใช่แนวเลยครับแต่สิ่งที่เราควรจะทำคือลูกต้องหาพระเจ้าเราทำส่วนของเราเต็มที่ไปนมัสการพระเจ้าก่อนแล้วเราอ่านสุดกำลังของเราแล้วเราสุดเต็มที่แล้วนะที่เหลือมอบไว้กับพระเจ้าอเมนที่เหลือมอบไว้กับพระเจ้าพี่น้องลูกเราจะได้เรียนรู้การพึ่งพาพระเจ้าไม่ได้พึ่งพากำลังของตนเองไม่ได้พึ่งพากำลังความสามารถของตนเองเท่านั้นไม่อย่างนั้นลูกของเราจะบอกโอ้ท่านนั้นแสดงว่าสิ่งที่พ่อแม่แนะนำก็คือพระเจ้าก็ไม่สำคัญเนาะถ้าเด็กขนาดพ่อแม่ก็ยังแนะนำให้เราอ่านหนังสือที่บ้านเลยแสดงว่าพ่อแม่เองก็กำลังบอกเราเป็นในๆบอกว่าถ้าระหว่างเรียนกับพระเจ้านะเอาเรียนก่อนนะลูกไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเองปรารถนาจะให้เราทำอย่างนั้นไม่ว่าเราจะอาชีพใดเป็นบทบาทฐานะใดพี่น้องเราต้องให้เขาพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าแทนที่จะพึ่งพาตัวเองพึ่งพาพระเจ้าพาเขามาใกล้พระเจ้ามากที่สุดหนุ่มหรือคนโสดถ้าเราเองจะหาคู่ครองไม่ใช่ไปหาเว็บหาคู่ถ้าเราจะอยากได้คนที่รักพระเจ้าต้องมาที่คริสตจักรไม่มีเสียงเอเมนเลยครับเพราะไม่มีคนโสดเลยใช่ไหมถ้าเราอยากจะหาคนที่กินเหล้าต้องปฏิบัติถ้าคนอยากจะเที่ยวต้องไปที่เที่ยวแต่ถ้าคุณอยากจะได้คนที่รักพระเจ้าคุณต้องมาหาที่โบสถ์บางคนประหลาดนะพี่น้องจะไปหาคนรักพระเจ้าที่เที่ยวแล้วเที่ยวที่ไหนจะมีคนรักพระเจ้าไปอยู่ที่นั่นเราต้องเป็นสะพานเชื่อมให้คนเข้ามาถึงพระเจ้าไม่อย่างนั้นพระเยซูจะไม่แสดงอาการแบบนี้เลยบอกว่าสาวกว่าให้ปล่อยเด็กเข้ามาหาเด็กเข้ามาพระองค์อะไรครับพระองค์ทรงรักเขาพี่น้องคิดตามไปนะครับเด็กในตอนนี้ไม่ได้เรียนจบศาสนศาสตร์เด็กในตอนนี้ยังไม่ได้รู้จักพระเยซูเท่าไหร่เขาใส่ซื่อเขายังไม่ได้เรียนพระคัมภีร์เลยเขายังไม่ได้รู้จักพระเยซูด้วยซ้ำไปแต่หัวใจของเขาอยากจะเข้ามาอยากจะมาใกล้ชิดอยากจะรู้จักพระเยซูเขาไม่ได้รู้จักพระเยซูที่หัวแต่เขาอยากจะรู้จักพระเยซูที่ใจนี่คือปัจจัยสำคัญนี่คือกุญแจหลักของชีวิตคริสเตียนไม่ได้เรารู้จักพระเจ้าผ่านความคิดหรือความรู้เท่านั้นแต่หัวใจหลักที่สำคัญความเชื่อเราต้องรู้จักพระเยซูด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับเด็กตอนนี้เนี่ยพี่น้องเขายังไม่รู้ตรรกะเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเลยเขาไม่มีเหตุผลเขาไม่รู้จักอะไรเท่าไหร่แต่เขาอยากจะมาใกล้ชิดพระเยซูว้าวเราก็ต้องเป็นคนอย่างนั้นพี่น้องแม้เราอาจจะเป็นเด็กในสายตาพระเจ้าแม้เราวัยอาจจะ80แล้วก็ตามแต่เราอาจจะเป็นเด็กในสายตาพระองค์แต่ชีวิตของเราไม่ควรที่จะมีตรรกะเหตุผลอะไรจนกลายเป็นอุปสรรคแต่เราควรจะใช้ความเชื่อในการเดินกับพระเจ้าพึ่งพาถ้อยคำของพระเจ้าศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าอย่างสุดกำลังของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเราผ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับที่บอกเราในตอนนี้ข้อ14เมื่อพระเยซูทรงเห็นดังนั้นก็ไม่ขอบพระทัยจึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยทั้งไม่พอใจแล้วก็บอกสาวกเอง
บอกว่าอย่าห้ามเขาให้เขาเข้ามาเช่นคนจะเข้าประตูสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เป็นเด็กเล็กพระองค์บอกว่าปล่อยเขาเข้ามาพี่น้องที่รักการรับใช้พระเจ้าการเป็นลูกพระเจ้าการเป็นคริสเตียนจึงเอาความเชื่อเริ่มต้นที่ความเชื่อไม่ได้เริ่มต้นที่ความรู้แต่เราไม่ได้แบบว่าความรู้ไม่สำคัญความรู้ก็สำคัญแต่เราต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อพี่น้องของเราที่สายขาวไม่มารีใช่ไหมมาไหมวันนี้ไม่มารีขอบคุณพระเจ้าที่ท่านต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องความเชื่อมันคืออะไรล่ะหลายคนอาจจะตอบหรืออาจจะถามความเชื่อคืออะไรพี่น้องเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาเหตุผลมารองรับแต่ความเชื่อคือการที่เขาเองอยากจะมาใกล้ชิดพระเยซูนั่นแหละเขามั่นใจว่าพระเยซูรักเขาเขามั่นใจว่าพระเยซูจะโอบกอดเขาเขามั่นใจว่าพระเยซูจะให้โอกาสเขาเขามั่นใจว่าพระเยซูนะยินดีกับเขาให้เขามีโอกาสได้เข้ามาพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราควรจะดูในลูกๆของเราแบบนี้ด้วยเหมือนกันต้องเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสได้เข้ามาหาเราเปิดโอกาสเขาสอนเขาเตือนเขาเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจแต่เราต้องสอนเขาและเตือนเขารักเขานี่คือสิ่งที่พระเยซูจองให้เด็กๆเข้ามาเราเรียนถึงได้มาดูพระเจ้าพระเจ้านะครับด้วยกันมัทธิวบทที่18ข้อที่3ข้อที่4เราดูตามกันนะครับแล้วตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยข้อ14เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดทอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้เหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ผมอ่านแล้วก็อ่านคิดพิจารณาตามไปพี่น้องมีหลักคำซ่อนอยู่ในนี้น่าสนใจที่ผมเรียนได้ในตอนนี้นะครับท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยแสดงว่าอะไรครับการกลับใจของเด็กเล็กๆนี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่เราถอดบทเรียนได้การกลับใจหมายถึงอะไรการกลับใจใหม่หลายครั้งเราคิดว่าเราต้องสารภาพบาปก่อนแล้วเข้าไปหาพระเยซูแต่ดูเหมือนตอนนี้นะพี่น้องเด็กๆเด็กๆเองเนี่ยคงอาจจะไม่รู้เลยว่าบาปคืออะไรสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่สำคัญขั้นตอนของการกลับใจก็คือเราต้องกลับมาหาพระเยซูก่อนเราต้องอยากมาหาพระเยซูก่อนแล้วเมื่อพบพระเยซูเราจะรู้ว่าตัวตนเราเป็นอย่างไรและเราเองก็เข้าใจตัวเองว่าด้วยตัวเองของเรานั้นไม่สามารถที่จะหลุดจากบาปได้ลูกาบทที่19ก็พูดชัดเจนในประเด็นนี้ว่าสักเคียบเอ่ยลงมาจากต้นไม้หลังจากนั้นสักเคียบก็ลงมาพระเยซูไม่ได้บอกสักเคียบสารภาพบาปของเจ้าซะแล้วอันนี้เราจะไปพักอยู่กับเจ้าไม่ใช่พระเยซูบอกว่าสักเคียบเอ่ยลงมาวันนี้เราจะเข้าไปพักอยู่กับตึกของเจ้าพระเยซูเข้าไปสามีทำกับเขากินข้าวกับเขาหลังจากนั้นสักเคียยืนขึ้นมาทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าหากว่าข้าพเจ้าโกงผู้ใดมาข้าพเจ้าจะคืนให้สี่เท่านี่คือการกลับใจ
ไม่ดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ดำเนินชีวิตเพราะเห็นคริสต์ในชีวิตของเขาการกลับใจที่แท้จริงจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเสียใจในความผิดบาปของตนเองแต่ขึ้นอยู่กับการที่เราเองนั้นไม่ได้พึ่งพากำลังของตนเองต่อไปแต่มาพึ่งพาพระเยซูจดจ่ออยู่ที่พระเยซูมากกว่าจดจ่อที่ตัวเองเอาสิ่งที่พระเยซูกระทำบนไม้กางเขนนั้นเป็นชีวิตของเขายอมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนี่คือสิ่งที่เราได้จากถ้อยคำของพระเจ้าในตอนนี้และอีกข้อหนึ่งที่ผมได้นะครับถ้าผู้ใดข่มจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์อันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยเราทุกคนรอดเพราะเราเชื่อพระเยซูแต่หลักการที่ซ่อนอยู่ในตอนนี้กำลังพูดถึงว่าผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าผู้ใดปรารถนาจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งที่ผู้นั้นต้องเรียนรู้คือถ่อมใจแล้วอะไรคือความถ่อมใจอะไรคือความถ่อมใจความถ่อมใจไม่ใช่บุคลิกภาพที่เราเองพี่น้องพี่เถาการพี่น้องพี่เถาก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะภายนอกอันนี้ไม่ใช่ความหมายของความถ่อมใจความถ่อมใจหมายความว่าเราไม่ได้พาวในตัวตนของเราอีกต่อไปแต่เราเองนั้นจดๆการพึ่งพาการช่วยกู้การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นอาเมนโดยปกติแล้วเรามักจะภูมิใจในความสามารถของตนเองภูมิใจในทักษะของเราเองภูมิใจในความรอบรู้ของตนเองภูมิใจในความมั่นใจของตนเองภูมิใจในครอบครัวของตนเองภูมิใจในสิ่งต่างๆที่เรามีแต่นั่นกับการเป็นกับดักที่ทำให้เราเองนั้นขาดการพึ่งพาพระเจ้าน้อยลงนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะเข้าใจความถ่อมใจที่แท้จริงคือการพึ่งพาพระเจ้าสุดทุกมิติในชีวิตของเราการงานการเงินครอบครัวลูกหลานทุกมิติเลยทำยินดีที่อยากจะมีโอกาสได้เข้ามาพึ่งพาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าขอการนำของพระเจ้าในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้นะครับเราเห็นได้ว่าการเดินกับพระเจ้าเองนั้นสำคัญอย่างยิ่งคือชีวิตที่เราเองนั้นเต็มไปด้วยการพึ่งพาพระเจ้าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นสวรรค์ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นสวรรค์ไม่ได้พูดถึงความรอดนะครับพูดถึงศักดิ์ศรีพูดถึงสง่าราศีพูดถึงชีวิตที่รุ่งเรืองในอาณาจักรของพระเจ้าพระคำพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับในสดุดี27ข้อ10บอกว่าแม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ก็ทิ้งข้าพระองค์แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นน้ำคิดตามไปนะครับข้อนี้ข้าคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าแม้บิดาและมารดาจะทอดทิ้งข้าพระองค์พี่น้องอาจจะสงสัยเอ้าพ่อแม่เนี่ยจะทิ้งลูกได้อย่างไรแล้วจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดและก็ไต่ตองและให้เขาเองนั้นรู้จักพระเจ้าเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คำว่ารู้จักในที่นี้ไม่ได้รู้จักที่สมองนะครับแต่รู้จักผ่านประสบการณ์ในชีวิตของเขาที่เขาเองรู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของพ่อและแม่ที่เป็นสะพานเชื่อมทำให้เขาเองนั้นสัมผัสความรักของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าผมอยากจะมีการยกเหตุการณ์ตอนหนึ่งของนี้ลูกสาวใหญ่ละใจรักเป็น
นายธรรมศาลาหมายว่าน่าจะเป็นเหมือนกับศิษยาภิบาลปรากฏว่าลูกสาวของยายครับเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่พระเยซูกำลังประกาศข่าวประเสริฐอยู่นั้นยายละก็มาหาพระเยซูพระองค์เจ้าข้าขอโปรดทรงช่วยลูกของข้าพระองค์ด้วยในขณะที่เรากำลังพูดอยู่นั้นคนที่บ้านเขาวิ่งมาบอกว่าไม่ต้องรบกวนพระอาจารย์แล้วเพราะว่าลูกเสียชีวิตแล้วฝ่ายพระเยซูเขาบอกว่าเขายังไม่ตายเขาเพียงแต่หลับไปคนเหล่านั้นก็หัวเราะเยอะใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าตายแล้วพระเยซูก็ไปแล้วเมื่อพระเยซูไปเข้าไปที่บ้านก็เห็นลูกของยายละอยู่ที่นั่นข้อที่53ลูกาบทที่8คนทั้งปวงก็พากันหัวเราะยกโรงเพราะเขารู้ว่าเด็กนั้นตายแล้วฝ่ายพระองค์ทรงจับมือเด็กนั้นตรัสว่าลูกเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดแล้ววิญญาณจิตก็ผลักเข้ามาในเด็กนั้นเขาก็ลุกขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินบ้างฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั้นก็ประหลาดใจนักแต่พระองค์ทรงห้ามเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์ซึ่งเป็นมานั้นสิ่งที่เราเองสามารถที่จะเรียนรู้จากตรงนี้ได้พระเยซูรักเด็กพระองค์ไม่ปรารถนาอยากให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ไม่อยากให้เด็กนั้นเขาเองนั้นต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ที่เขารักพระเยซูรักเด็กชีวิตของเราที่เราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องทำทุกอย่างด้วยความรักที่มีต่อลูกทั้งเตือนสติทั้งสอนทั้งการตักเตือนคุณครูด้วยเช่นเดียวกันหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่เราเป็นปู่ย่าตายายเราก็ต้องรักเขาความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตามใจแต่ความรักหมายถึงการที่เราเองนั้นต้องชี้แนวทางที่ถูกต้องถ้าเขาไม่มีวินัยเราก็ต้องสอนวินัยถ้าเขาเองไม่เข้าใจบางเรื่องเราก็ต้องสอนและอดทนสอนเพื่อให้เขาเข้าใจด้วยและพระเยซูเองเป็นผู้ที่รักเด็กและพระเยซูเองก็ทำให้เด็กคนนี้มีชีวิตขึ้นมาและพี่น้องผมอยากจะมีการได้พาพี่น้องพิจารณาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับข้อที่55แล้ววิญญาณจิตก็กลับเข้าไปในเด็กนั้นเขาก็ลุกขึ้นทันทีแล้ววิญญาณจิตก็กลับเข้าไปในนั้นเขาก็ลุกขึ้นทันทีพี่น้องเราเห็นความจริงอะไรบางอย่างในตอนนี้ไหมสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยมีสามส่วนร่างกายจิตใจและวิญญาณและตรงนี้ฉายภาพให้เราเห็นภาพชัดมากเลยว่าคนที่ตายแล้วเนี่ยวิญญาณจิตจะออกจากร่างในเหตุการณ์ตอนนี้มันมีพูดชัดเลยว่าวิญญาณจิตออกไปแล้วแต่พอพระเยซูบอกว่าจงลุกขึ้นเถิดวิญญาณจิตของเด็กคนนี้กลับเข้ามาอยู่ที่ที่ร่างกายของเธอแล้วก็ลุกขึ้นเราเห็นภาพสามส่วนประกอบหลักๆเลยก็คือร่างกายจิตใจและวิญญาณและวิญญาณนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรครับถ้าคนไหนไม่มีวิญญาณคนนั้นก็ตายแล้วล่ะแต่ตอนนี้เราจึงเป็นคนที่มีวิญญาณและวิญญาณนี่แหละจะเป็นสิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร์
ร่างกายเราก็ผุพังเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาจิตใจของเราก็เป็นแนวคิดการรู้สึกต่างๆสิ่งที่สำคัญลึกกว่านั้นคือจิตวิญญาณทำไมผมต้องมาเน้นตรงนี้เน้นตรงนี้เพราะว่าจิตวิญญาณนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถอยู่กับพระเจ้าตลอดช่วงที่เรานอนถ้าเรารู้จักพระเจ้าแต่ถ้าคนนั้นไม่รู้จักพระเจ้าแม้เขาจะเป็นลูกของเราก็ตามเขาจะอยู่ที่ตรงข้ามกับเราที่นั่นก็คือนรกที่นั่นก็คือบึงไฟที่นั่นก็คือความทุกข์นิรันดร์ไม่ได้อยู่แค่ปีเดียว2ปี3ปี5ปี10ปีไม่ใช่จะสุขสบายในคุกในโลกนี้บางทีก็สุขสบายบางทีก็ไม่ควรเข้าไปแต่ที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่ร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันมีใครไม่รู้ดับนี่คือสิ่งที่ท้ายคำของพระเจ้าที่บอกไว้ที่ผมกำลังเน้นตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อพี่น้องเข้าใจว่าพันธกิจของพระเจ้าที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราคือการนำจิตวิญญาณของคนที่จะกำลังจะไปตกนรกเนี่ยให้กลับมาสู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อจะไปสวรรค์ร่วมกันกับเราเองไหมครับ yeah. นี่คือสำคัญที่เราจะเน้นคือตรงนี้เด็กคนนี้จริงอยู่พระเยซูให้เขาขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่พี่น้องสิ่งที่มันจะมีผลต่อมาคืออะไรเขาก็ต้องตายเหมือนเดิมแต่ความรักของพระเจ้าของพระเยซูที่มอบให้กับเขาตอนนี้คือรู้ว่าพ่อแม่ในรักเด็กคนนี้มากอยากให้เด็กเขาเองได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยนี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้าแต่สิ่งที่พระองค์กำลังจะบอกคือให้เด็กๆ เข้ามาหาเราเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูเป็นชีวิตพระองค์ให้ชีวิตพระองค์ให้คนที่ตายแล้วกลายมีชีวิตได้ไม่เพียงฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจฝ่ายวิญญาณพระองค์สามารถทำให้คนนั้นมีชีวิตเราที่แต่ก่อนตายแต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นมีชีวิตเพราะเรามีพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับแล้วจะพาพระเยซูคริสต์เข้าไปอยู่ในชีวิตของคนที่เขาตายแล้วคนในโลกนี้ยังไม่รู้จักพระคือเขาตายแล้วจริงอยู่ว่าจะเดินไปเดินมาได้แต่วิญญาณจิตของเขาตายแล้วตายแล้วตายเพราะอะไรตายเพราะว่าเขาถูกแยกจากพระเจ้าแยกตอนไหนตั้งแต่อาดัมทำบาปถูกแยกพระเยซูมาเมื่อเชื่อพระเยซูถูกเชื่อเข้าต่อกันนะครับประการที่สองอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนเช่นเด็กเล็กๆคนจะไม่สามารถเข้าอาณาจักรพระเจ้าได้ถ้าไม่เรียนรู้จากเด็กแล้วเด็กมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้ล่ะเราต้องเรียนรู้อะไรการที่เราจะส่งผ่านพระพรไปถึงเด็กเนี่ยเราเองสามารถเรียนรู้ว่าเด็กมันมีอะไรที่เราเองจะสามารถเรียนรู้ได้สิ่งที่เราเรียนรู้ได้พี่น้องเด็กเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะเพราะอายุของเขายังน้อยอยู่เขายังไม่ได้รู้จักโลกอะไรมากมายเขามีความเชื่อเพียวเด็กเขามีความรักวันนี้ทะเลาะกันกับเพื่อนชั่วโมงที่ผ่านมาทะเลาะอยู่พออีกประมาณครึ่งชั่วโมงกอดคอหัวเราะกันละนี่คือเด็กการยกโทษยกโทษกันให้ง่ายๆไม่มาจดจำความผิดนี่คือสิ่งที่เด็กเขาเป็นอย่างนั้นเด็กเขาเองนั้นคนส่วนใหญ่มองเขาต่ำต้อยสังคมหลายสังคมเห็นเด็กไม่มีคุณค่าด้อยค่าเป็นตัวยุ่งเป็นคนอะไรที่มากิจกรรมนี่คือมุมมองของสาวกและอาจจะเป็นมุมมองของผู้ใหญ่หลายคนแต่สิ่งที่พระเยซูกำลังบอกกำลังสอนสิ่งในพระเจ้าตอนนี้คือคนที่จะเข้าไปในสวรรค์
ป็นเหมือนเช่นเด็กเพราะเด็กอะไรครับเขาเองเชื่อไม่ง่ายเขาเองเรียนรู้เปิดใจอย่างรวดเร็วพระเจ้าที่ปรารถนาอยากให้เราเป็นคนที่เปิดใจให้กับพระเจ้าเรียนรู้จากพระเจ้าเหมือนอย่างเด็กเล็กๆ1โครินธ์บทที่1ข้อ26 27 28นะครับพี่น้องข้อ27 28บอกว่าแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไร้สาระเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญว้าวข้อนี้น่าสนใจมากพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเลือกคนที่โลกเห็นว่าเขาโง่ในสายตาของข้างนอกแต่กับในสายตาของคนที่เป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเขามองเราที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยโง่อะไรที่ทำให้เขามองอย่างนั้นไปเชื่ออะไรไม้กางเขนไปเชื่อได้ไงว่ามีคนหนึ่งตายแล้วเพื่อเราจะไถ่บาปทั้งโลกได้ไปโง่ทำไมไปโอดทำไมไม่เอาเวลานั้นไปปัดโอ้ยทำมาหากินเสียเวลาไปตั้งหลายชั่วโมงเอาเวลานั้นไปหาเงินเพื่อจะได้มีบ้านหลังงามมีรถคันใหญ่ๆมีเงินเยอะๆเอาเวลาไปทำงานไม่ดีกว่าเหรอคนข้างนอกอาจจะมองว่าเราเองโง่ทำไมไม่ไปโง่จะทำงานที่มันมีเงินเดือนเป็นแสนล่ะพี่น้องผมไม่ได้หมายว่าคนที่มีเงินเดือนเป็นแสนจะไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับแต่ผมกำลังสื่อว่าคนในโลกเนี่ยบางครั้งการที่เราเดินกับพระเจ้าเนี่ยเขามองว่าเราโง่โง่ที่ไปเชื่ออะไรมองไม่เห็นแต่ผมก็แปลกใจว่าเขาเองเข้าไปเชื่อในสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นเหมือนกันแต่พระเยซูของเราพระองค์ทรงให้เราเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและเราให้ประสบการณ์พระองค์ให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตพระองค์ให้ชีวิตของเราจำเริญขึ้นผมจึงบอกว่านี่สำหรับผมแล้วเป็นเรื่องที่ฉลาดที่สุดที่เด็กคนไหนที่สวยงามพระเจ้าเป็นคนฉลาดเยี่ยมไม่เพียงแต่ผมนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับในสายตาของพระเจ้าคนที่ฉลาดคือคนที่สวยงามพระเจ้าเอเมนไหมครับเราให้กับคนที่ฉลาดที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันเราฉลาดแล้วที่เราเลือกพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตของเราและพระองค์ทรงเป็นเงื่อนไขเดียวและคำตอบเดียวในชีวิตนี้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอย่ารู้สึกว่าตัวเองมานั่งทำอะไรอยู่ที่บ่อเพราะการที่เรามานั่งเรารับกำลังจากพระเจ้าเรารับชัยชนะจากพระเจ้าผ่านการพิธีการเราเองได้เสวนาหนุนใจกันเราเองได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าความละอายที่เราเจอพระเจ้าจะให้เราเองได้รับศักดิ์ศรีที่มาจากพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าและวันนี้พี่น้องตลอดการรับใช้ของผมผมไม่ได้อายเลยนี่การรับใช้พระเจ้าพี่น้องคนที่เข้าเองนั้นอาจจะมียศถาบรรดาศักดิ์มากมายแต่หลังเกษียณแล้วแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยแต่เราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าต่อให้เราเกษียณพระเจ้าบอกว่าอะไรครับชีวิตของลูกไม่มีวันเกษียณเลยเพราะอะไรเราอยู่กับพระเจ้าช่วยนิรันดร์เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าพี่น้องการที่เราเองรับใช้พระเจ้าและการที่เราเองมีพระเยซูคริสต์เนี่ยมันสุดยอดจริงๆมันยอดเยี่ยมเพราะอะไรครับยศถาบรรดาศักดิ์ในโลกนี้ดาวบนมามันก็ขึ้นสนิมได้ครับขีดและบ้างที่อยู่ข้างบนมาหลังจากเราเกษียณแล้วเนี่ยพี่น้องแทบจะไม่ได้ใส่เลยตำแหน่งทางโลกเมื่อเราเกษียณแล้วไม่มีใครมาอวยพรเราเลยต่อให้ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
ม่มีใครสนใจเลยซ้ำไปพี่น้องอาจจะเคยติดตามข่าวว่ามีผู้ว่าท่านหนึ่งสมัยท่านมีอำนาจท่านก็สามารถทำอะไรหลายอย่างได้แต่หลังจากที่ท่านเองนั้นหมดมาละลูกน้องที่ท่านเคยกำกับดูแลไม่สามารถสั่งขัดซ้ายไปซ้ายได้ขวาไปขวาได้อีกแล้วหมดอำนาจแล้วนี่ก่อนจริงที่เราต้องเข้าใจและเราจึงต้องก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราเองจะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เราเองนั้นทรงพระพรของพระเจ้าไปยังรุ่นสู่รุ่นลูกของเราคือการรับใช้พระเจ้าคือการที่เราเองมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าเพราะอาณาจักรนี้อยู่ชั่วนิรันดร์เอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าผมไม่รู้ว่าพี่น้องภูมิใจขนาดไหนนะแต่สำหรับผมภูมิใจมากและแม้แต่ผมอายุ60นะผมก็ยังจะรับใช้พระเจ้า70ก็ยังรับใช้พระเจ้า80ก็ยังรับใช้พระเจ้าไม่มีอาชีพไหนที่ดีกว่านี้แล้วพี่น้องฮาเลลูยาแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โรคสิวงอกขาวเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายคนที่เขาคิดว่าเขามีปัญญาเขามีความเข้าใจเขามีอะไรหลายอย่างวันนั้นเขาจะหัวเราะไม่ได้เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายโลกถือว่าคนนั้นอ่อนแอเพื่อให้คนที่ถึงแรงอับอายไงเพราะอะไรครับหลายครั้งเรามาเชื่อพระเจ้าบางทีชีวิตของเราเองอาจจะไม่ได้มีกำลังอะไรมากมายพี่น้องกว่าเราจะสร้างโบสถ์ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเราดูศาสนสถานที่อื่นนะพี่น้องโอ้โหฮาลูฮาลาจริงๆแต่พระพิเมธของพระเจ้าหลายครั้งเนี่ยเทียบแล้วที่ไม่ติดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระนิเวศในฝ่ายวิญญาณนั้นสำคัญกว่าพระนิเวศที่เป็นตัวอาคารพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและอนุมินและเห็นว่าไร้สาระเพื่อทำลายสิ่งที่โลกเห็นว่าสำคัญพี่น้องวันนี้เราเห็นคนมากมายที่วิ่งตามชื่อเสียงแล้วก็ลงท้ายเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าวันนี้เราเห็นคนมากมายที่มีเงินมากมายแต่ลงท้ายเขาก็จบชีวิตวันนี้เราเห็นคนมากมายที่เขาเองพยายามวิ่งหาจุดยอดชื่อเสียงแต่สุดท้ายความตายเข้ามากลืนเข้าไปนั่นคือสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจเราจึงต้องเป็นคนที่กล่าวความจริงสอนความจริงย้ำความจริงเหล่านี้ให้กับลูกของเราอย่าให้ลูกของเราวิ่งเป็นเหมือนหนูติดจันอยู่ในวัฏจักรวงเวียนหาเงินเพื่อความสะดวกสบายแต่กว่าจะได้ความสะดวกสบายอายุก็มากแล้วแต่เราควรจะรับเอาสันติสุขจากพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าในการดำเนินชีวิตและรับใช้พระเจ้าไม่ดีกว่าเดิมพระเจ้าอวยพรสิ่งต่างๆพระพรในชีวิตของเราได้พระเจ้ามีวิธีการของพระเจ้าที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงก็ได้ดังนั้นให้ระวังใจพระเจ้าและพึ่งพาในการดำเนินชีวิตอย่างสุดกำลังของเราพระธรรมบทประการนะครับบทที่เป็นเรื่องราวของ48นะครับเป็นเรื่องราวของยาโคบนะครับอวยพรโยเซฟข้อที่15บอกว่าแล้วอิสราเอลกล่าวคำอวยพรแก่โยเซฟว่าขอพระเจ้าที่อับราฮัมและอิสอัคบิดาข้าพเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์นั้นขอพระเจ้าผู้ทรงบำรุงเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้ขอทูตสวรรค์ที่ได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นโปรดอวยพรแก่เด็กทั้งสองนี้ให้เขาสืบชื่อของข้าพเจ้าและชื่อของอับราฮัมและชื่อของอิสอัคบิดาของข้าพเจ้าไว้ขอให้เขาเจริญขึ้นเป็นมวลชน
ร้ายประชาชาติความหมายก็คือเป็นเหตุการณ์ตอนที่ยาโฮอวยพรโยเซฟและก็จริงๆแล้วในศัพท์ก็คือเป็นหลานของยาโฮบก็คือมนัสเสและเอฟราอิมมนัสเสและเอฟราอิมเป็นใครเป็นลูกของโยเซฟที่เกิดในประเทศอียิปต์แต่ในพงพันธ์ลำดับของอิสราเอลก็คือมนัสเสและเอฟราอิมกลายเป็นลูกของยาโคบเพราะนะครับเพราะยาโคบได้บอกว่าทั้งสองคนนี้เป็นของเขาดังนั้นเราจึงเห็นว่าเผ่าทั้ง12เผ่าของอิสราเอลเนี่ยไม่มีชื่อโยเซฟแต่กลายเป็นมนัสเสและเอฟราอิมเป็นเหมือนลูกของยาโคบเราเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่ยาโคบเองกำลังบอกว่าลูกของโยเซฟตั้งแต่เอฟราอิมเนี่ยเป็นของโยเซฟแต่เอฟราอิมและมนัสเสเนี่ยเป็นของยาโคบกลายเป็น12เผ่าของอิสราเอลเพราะยาโคบได้ถูกเปลี่ยนชื่อโดยพระเจ้าเป็นอิสราเอลสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือคำอวยพรเนี่ยสำคัญมากคำอวยพรเนี่ยสำคัญมากและสิ่งที่สำคัญมากกว่าการอวยพรคือคำกำชับก่อนที่จะสิ้นลมหายใจณตอนนี้ยาโคบเองก็กำลังจะจากไปละอวยพรเห็นไหมใครอวยพรนี่สำคัญมากพี่น้องและข้อที่บทที่28 29 20ก็สำคัญเพราะอะไรครับเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกปฏิบัติได้แต่เราเองนั้นต้องยึดสิ่งนี้อยู่ในชีวิตของเราประการที่3ครับวางมือและอวยพรเราเห็นพระเยซูนั้นวางมือและอวยพรวางพระหัตถ์บนเด็กเล็กๆเหล่านี้เราเองก็ทำแบบนี้เหมือนกันไอ้ถามเผื่อพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไอ้ถามเผื่อลูกของเราอวยพรเขาไม่ใช่ดุด่าเขาพี่น้องแต่อวยพรบางครั้งถามว่าเรามันมีไหมมันก็มีพี่น้องเพราะว่าลูกหลานอาจจะไม่ได้ดั่งใจอาจจะมีบ้างพ่อเราคาดหวังกับเขาอาจจะมีแต่พี่น้องสิ่งที่พระคำพระเจ้าสอนเราก็คืออวยพรวางมือเวลาเราเองอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ใกล้ที่สุดเราจึงต้องวางมือเขาในฐานเผื่อและใช้พระนามของพระเยซูคริสต์ในการที่จะเดินกันได้เยียวยารักษาคนผมอยากจะมีการที่ยกเหตุการณ์ของการเลือกของการเจอของกษัตริย์ดาวิดใน1ซามูเอลบทที่16หลังจากที่ซาอูลเองนั้นไม่เชื่อฟังซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลพระเจ้าจึงถอดซาอูลออกและพระเจ้าก็บอกให้ซามูเอลซึ่งเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าตั้งแต่สมัยเด็กๆมาเลยอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าและซาอูลเองก็กังวลมากหนักใจว่าทำไมซาอูลถึงเป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็เลยบอกซาอูลบอกว่าไม่ต้องหนักใจเรื่องนี้เพราะพระเจ้าได้เลือกคนคนหนึ่งไว้แล้วให้ซาอูลเนี่ยนำเครื่องถวายบูชาแล้วไปที่บ้านของเจสซี่ซาอูลก็ไปเมื่อไปบ้านของเจสสีก็เลยบอกให้เจสสีและผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่นเนี่ยชำระตัวให้บริสุทธิ์เพื่อซาอูลจะมีโอกาสได้มาเจิมให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของอิสราเอลพี่น้องเจสสีซึ่งเป็นพ่อของดาวิดมีพี่ชายอีก7คนอาบน้ำชำระแต่งตัวกันแบบบริสุทธิ์ตามธรรมเนียมของที่
ที่เขาทำตามที่สังเกตได้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องรู้ไหมที่เจ้าสี่ไม่ทำเลยคือลูกมีอยู่8คนแต่เจ้าสี่เอามาแค่7คนเพราะมองแล้วดาวิดจะเป็นอะไรครับเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่นู่นไปเลี้ยงแกะไปเลี้ยงแกะในสายตาของพ่อเนี่ยดาวิดเองเนี่ยไม่คู่ควรในสายตาของพ่อเขายังเด็กอยู่ในสายตาของพ่อเขายังไม่ได้รับการยอมรับหลังจากที่อาบน้ำชำระตัวเรียบร้อยซามูเอลกำลังจะเจิมเอลีอับเป็นพี่ชายคนโตซามูเอลก็กำลังจะเจิมเลยเพราะว่าหน่วยก้านดีพระเจ้าบอกว่าอย่ามองเพียงความสูงใหญ่ของร่างกายเราไม่ได้เลือกขาเอลีอับไปคนที่สองอับอินยาดับมาโอ้นี่ก็เหมือนกันอีกสำเร็จพระเจ้าก็ไม่ได้เลือกเขาทั้ง7คนเลยเนี่ยมาหมดแล้วสำเร็จก็เลยถามเจสสีบอกว่าถ้ามีลูกชายหมดแล้วเหรอเจสสีบอกว่ายังมีอีกคนหนึ่งนู้นเลี้ยงใหญ่อยู่ที่ทุ่งนั่นน่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ได้คิดว่าคนนี้เหมาะสมเลยไม่ได้บอกให้อาบน้ำไม่ได้บอกให้ชำระตัวบอกให้ไปฟอกแกะแทนหลายครั้งเราเองอาจจะต้องพิจารณาว่าเรามองเด็กด้วยสายตาแบบพระเจ้าหรือเปล่าแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เรามองแบบพระเจ้ามองคือเห็นคุณค่ารักเขาถ้าเจสีทำถูกคือลูกแปดคนไปอาบน้ำนะวันนี้เนี่ยซามูเอลจะมาเจิญลูกไปอาบน้ำเลยแกไม่ต้องไปเนี่ยขังไว้ในครอบก่อนวันนี้ลูกมาอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมซามูเอลบอกว่าถ้าไม่ตามคนนั้นมานะจะยืนอยู่เนี้ยไม่นั่งเลยหลังจากนั้นก็ไปตามดาวิดมาดาวิดเนี่ยพ่อมีบอกอะไรหน้าตาสวยรูปร่างน่ารักนี่เป็นผู้ชายนะครับหน้าตาสวยรูปร่างน่ารักพอดาวิดมาซาเวลพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเลือกคนนี้เรื่องสิ่งที่สำคัญที่ผมกำลังจะบอกคือในสายตาของเราเนี่ยไม่เหมือนกับสายตาพระเจ้าแต่สิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนก็คือเราต้องไม่สายตาของเราเป็นเหมือนกับสายตาของพระเจ้าแล้วทำยังไงก็มองดูทุกสิ่งตามถ้อยคำของพระเจ้าไงเอเมนไหมครับต้องมองสิ่งนั้นตามถ้อยคำของพระเจ้าและถ้าหากว่าเราเองยังไม่สามารถมองอย่างนั้นได้แล้วทำไงก็ขอพระเจ้าช่วยเราสิครับขอพระเจ้าให้เราเองมองแบบที่พระเจ้ามองพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายยอห์น 10 ข้อ 10และทำลายเสียแต่เรามาเพื่อจะให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์ความหมายคือพระพรสูงสุดคือพระเยซูคริสต์ระวังมืออวยพรสิ่งต่างๆคำพูดของเราที่ส่งผ่านไปนั้นขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญก็คือพระพรที่เราจะต้องส่งผ่านไปในรุ่นต่อรุ่นคือพระเยซูคริสต์พระคุณของพระเจ้าในชีวิตในการรับใช้ที่เราจะต้องส่งผ่านออกไปสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเกิดผลอะไรทุกอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีขอให้อายุยืนหมื่นปีขอให้อายุหมื่นปีแต่คนที่ไวพรก็ตายก่อนอายุร้อยปีทุกที
เวลาเราดูหนังจีนใช่ไหมสมัยก่อนผมไม่ชอบหนังจีนขอให้ท่านอายุยืนหมื่นปีฮ่องเต้คนนั้นอายุแค่ร้อยปีก็ไปแล้วแต่สิ่งที่เราควรจะอวยพรคือส่งผ่านพระพรที่ยิ่งใหญ่สิ่งนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเอเมนต้องบอกให้ลูกของเรารู้จักพระเยซูคริสต์พาเขาอธิษฐานอธิษฐานไม่เป็นอธิษฐานตามแม่อธิษฐานตามยายอธิษฐานแบบนี้ลูกเราก็ฆ่าแต่พระเจ้าพระพรที่ยิ่งใหญ่สูงสุดคือองค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าให้ลูกรู้จักพระเยซูมากขึ้นให้ลูกมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูมากขึ้นให้ลูกเข้าใจพระเยซูมากขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยลูกให้ลูกติดตามพระเยซูคริสต์และรับใช้พระเยซูคริสต์ในชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนไหมครับครับเอเมนได้ลูกขึ้นยืนครับ